ดีครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นว่า Facebook ของเรานะครับไปติดตามเพจไหนบ้างมันก็จะมีวิธีการเช็คดูง่ายๆเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะไปจัดการและเลิกติดตามเพจที่เราไม่สนใจเนาะอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook เลยจากนั้นให้กดไปที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับและเข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับจากนั้นดูตรงหัวข้อนี้นะครับดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณนะครับตรงนี้ให้กดเข้าไปเลยครับทำการเลื่อนเลื่อนขึ้นไปนะครับดูตรงหัวข้อถูกใจตรงนี้นะครับเราก็จะเจอเพจที่เราติดตามอยู่ทั้งหมดนะครับตั้งแต่เราเล่น Facebook มาเลยนะครับถ้าเราไม่อยากจะติดตามเพจไหนแล้วนะครับให้เรากดไปที่เพจนั้นเลยจากนั้นให้กดเลิกถูกใจนะครับโดยการกดไปที่ถูกใจตรงนี้เนาะและกดเลิกถูกใจแบบนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเลิกติดตามเพจนั้นไปเลยนะครับและลองมาเช็คตรงจุด3จุดนี้อีกทีนะครับถ้ามันขึ้นมาติดตามตรงนี้นะครับแปลว่าเราได้เลิกติดตามเพจนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทริคง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนำวิธีนี้นะครับไปตรวจเช็คดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับสวัสดีครับ